เราก็เป็นหมากตัวหนึ่งของอเมริกันที่เอาไปกดดันเวียดนามอเมริกันไม่ได้ได้เปรียบเวียดนามสิ่งที่อเมริกันทำเนี่ยก็คือระดมการทิ้งระเบิดหัวหน้าใจเนี่ยไปกับกรมผสมที่13ไปฐานราบ3กองพันกับ2กองร้อยทหารปืนใหญ่ศึกใหญ่มากอยู่แต่ในบังเกอร์บางทีไม่ได้ออกมาเลยหลายวันป้อมป้อมป้อมอยู่กันเสียงระเบิดตลอดเวลาคือสรุปว่าจะถอนฐานอเมริกันถอนตัวแบบฆ่าศึกเข้ามารบประชิดเลยนะนี่คือยุทธวิธีหลักแล้วเวียดนามเหนือจะใช้ในลาวตีเราแตกเกือบทุกครั้งที่มีการรบร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับเราก็ส่งหน่วยทหารปืนใหญ่เข้าไปเนี่ยระหว่างปี2507ครับจนถึงปี2512ก็ไปช่วยนายพลวังเปาที่ทุ่งไหหินไหมฮะก็จะเรียกว่าอย่างนั้นลองแจ้งนะฮะแต่ยังไม่ได้เข้าไปทุ่งไหหินอ๋อครับครับอยู่ที่เมืองสุยครับเมืองสุยนี่ก็คือเป็นเมืองที่อยู่ขวางระหว่างทุ่งไหหินแล้วก็ลองแจ้งกับเวียงจันทร์นาไปสกัดเส้นทางไว้ตรงนั้นซึ่งปืนใหญ่เราก็สามารถปฏิบัติงานอยากได้ผลแต่ไม่มีฐานราบนะฮะฐานราบก็เป็นฐานของลาวฝ่ายขวาแล้วก็ฐานม้งนี่แหละก็สู้กันไป รวมทั้งเครื่องบินโจมตีทางอากาศหน่วยบินลับไฟร์ฟลายใช้เครื่องบินที่อเมริกันจัดมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องบินใบพัดนะT-28คนลาวจะเรียกกันคุ้นเคยว่าเตซาว8นะเตซาว8เหตุผลหลักที่ใช้เครื่องบินใบพัดเนี่ยคนรุ่นเราจะมองเอ๊ะทำไมล้าสมัยจังเพราะว่าเครื่องบินใบพัดเนี่ยที่ติดอาวุธนะเป็นเครื่องบินโจมตีเนี่ยความเร็วจะต่ำนะฮะเครื่องบินเจ็ตเนี่ยซึ่งต่อมาจะมาใช้เนี่ยแวบเดียวหายไปแล้วเพราะความแม่นยำเนี่ยในการสนับสนุนโดยเฉพาะเป้าหมายข้าศึกที่อยู่ใกล้กับฝ่ายเราเนี่ยจะสู้เครื่องบินใบพัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องบินใบพัดเนี่ยก็เข้าไปเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามลำดับนะตอนแรกเราก็สามารถสกัดเวียดนามเหนือไม่ให้รุกคืบหน้าได้แต่เวียดนามเหนือซึ่งขณะนี้เส้นทางโฮจิมินห์ที่เล่าเนี่ยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ทุ่งหายหินก็เริ่มมีความสำคัญต่อฝ่ายเวียดนามมากขึ้นเพราะนั้นฝ่ายเวียดนามก็เริ่มเพิ่มกำลังโอ้เข้ามาในทุ่งหายหินเอาละจนกระทั่งปืนใหญ่ไทยเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็ต้องถอนตัวกลับครับเอาว่าในที่สุดครับปืนใหญ่เราไปช่วยรักษาพื้นที่ได้ซื้อเวลาได้ระยะหนึ่งถึงปี2512ครับเราก็ถอนตัวกลับนะถอนตัวแบบฆ่าศึกเข้ามารบประชิดเลยนะนะแต่เราก็สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างดีแผนการเคลื่อนย้ายถอนตัวของเราเนี่ย CIA ให้ความชื่นชมมากเราแทบจะไม่สูญเสียเลยนะทั้งที่เขาเอารถถังเลยเข้ามาบุกถึงฐานเราเลยนะเขาขึ้นย้ายไงให้คุณนาเล่าสักนิดได้ไหมฮะทำไมแผนการเรียกว่าแผนการถอนกำลังโดยที่ไม่สูญเสียนี้ CIA ระดับ CIA ของสหรัฐถึงได้ยกย่องว่าเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมฮะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเหตุผลที่ฐานปืนใหญ่เอาไม่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าฝ่ายเวียดนามใช้รถถังเข้ามาเนื่องจากเราไม่มีฐานราบแล้วก็ฐานราบที่ป้องกันฐานปืนใหญ่ก็เป็นทหารของลาวฝ่ายขวาลาวฝ่ายขวาแกก็เจอรถถังแกก็เพ่นหนีหมดเพราะนั้นปืนใหญ่เราก็เผชิญหน้าโดยตรงกับทหารเวียดนามเหนือพอดีแผนการเคลื่อนย้ายของเราเนี่ยก็จะมี2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือการช่วยเหลือจากการโจมตีด้วยเครื่องบินไฟเตอร์ทางอากาศนะฮะทางอากาศแล้วก็เครื่องบินใบพัดก็ตามก็สามารถสกัด
แล้วก็ซื้อเวลาให้กับทหารไทยครับระหว่างนั้นทหารไทยซึ่งผมได้เป็นทหารปืนใหญ่นะผมก็อาจจะเชียร์กันหน่อยแต่ว่าทหารปืนใหญ่เนี่ยจะเป็นทหารที่มีหลักมีเกณฑ์มีการวางแผนมีการฝึกทหารเนี่ยวินัยความเชื่อฟังแล้วก็แผนต่างๆจะคิดไว้อย่างรอบคอบเราก็ใช้ความชำนาญอันนี้จนสามารถใช้กำลังทางอากาศสกัดไว้ก่อนแล้วก็เอากำลังอเมริกันก็ส่งฮอบางลำเนี่ยมาจากไส้ง่อนเลยนะฮอขนาดใหญ่เนี่ยมายกกำลังพลออกนะครับสามารถกลับเมืองไทยได้ทั้งหมดจนแทบจะไม่มีการสูญเสียเรื่องนี้มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้น่าตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าคนที่บันทึกไว้มีทั้งตัวนายทหารรุ่นพี่ผมสนิทสนมกันท่านก็เขียนไว้อีกท่านหนึ่งต่อมารับราชการเป็นเสนาธิการทหารตอนนั้นท่านเป็นนักบินยศร้อยโทก็เขียนบันทึกแล้วก็ไปเอาบันทึกของ CAA มาแปลให้พวกเราว่าเขาชื่นชมแผนการถอนตัวของเราเอาว่าในที่สุดปี2512ต้นปีเนี่ยล่องแจ้งแตกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทุ่งหายหินเวียดนามเหนือยึดได้เบ็ดเสร็จปี12เราถอนปืนใหญ่กลับแล้วเราก็ไม่มีทหารไทยแต่พารูยังอยู่พารูยังอยู่พารูยังอยู่พารูก็ยังอยู่ช่วยพารูยังอยู่ฮะก็เนี่ยมีเป็นทีมละ5คนเล็กๆอยู่กับแต่ละกองพันนะฮะคอยไปสอนคอยไปแนะนำการสู้รบนะฮะก็ยังอยู่ยังตรึงอยู่ยังอยู่พารูเพราะนั้นต้องนับถือน้ำใจกันกับตำรวจพลร่มเนี่ยก็ยังอยู่ปี2512ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ประมาณปี2510เป็นต้นมาตั้งแต่ยุค LBJ เนี่ยนะฮะสังคมอเมริกันเริ่มรับรู้เรื่องสงครามในเวียดนามซึ่งถูกปิดมาโดยตลอดหรือให้ข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงจนกระทั่งอิทธิพลของสื่อสะท้อนให้เห็นว่าอเมริกันไม่ได้ได้เปรียบเวียดนามเวียดนามฐานเวียดนามเหนือเนี่ยถึงถูกวาดภาพไว้ตัวเล็กๆอาวุธโบราณสมัยสงครามโลกไม่มีท่าอเมริกันเพิ่งชนะจัดการกับเกาหลีมาได้แต่เอาในความเป็นจริงมาเจอยุทธวิธีแบบสงครามกองโจรเข้าไปเนี่ยอเมริกันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรวมทั้งปัจจัยอื่นๆในที่สุดก็เกิดกระแสต่อต้านสงครามเวียดนามเกิดยุคฮิปปี้ยุคบุปผาชนเริ่มทันนะเริ่มได้ดูหนังได้อะไรนะรุ่นผมฮะเริ่มมีนักศึกษามีการประท้วงเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะฮะแรงกดดันทางการเมืองรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยเพราะมันลงทุนมากไปเกินใช้เงินเยอะในที่สุดประธานาธิบดีสหรัฐคนที่มารับหน้าที่ต่อเป็นพรรคอีกฝ่ายเนี่ยก็คือพรรครีพับลิกันริชาร์ดนิกสันโอ้นิกสันมาครับนิกสันมาเนี่ยชนะอาจจะเข้าข่ายแลนสไลด์ด้วยนโยบายว่าจะเอาคนอเมริกันคนหนุ่มอเมริกันเนี่ยกลับบ้าน คือสรุปว่าจะถอนฐานอเมริกันกลับนโยบายนี้ก็โดนใจของ คนอเมริกันนะในสุดสุดนิกสันก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2512ครับต้นปีแล้วก็เริ่มนโยบายถอนทหารทันทีสิงหาคมปี2512เนี่ยอเมริกันมีทหารอยู่ในเวียดนามประมาณ 500,000 คนโอ้โหนะฮะเมื่อนิกสันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็ทำตามเสียงสัญญานาตามคำมั่นสัญญาพอถึงเดือนสิงหาก็เริ่มทยอยถอนทหารปี2512ต้นปีเนี่ยผมไปสงครามเวียดนามเอ้าโดยที่ผมไม่รู้นะว่าคุณอาได้ไปร่วมกับเขาด้วยนะผมก็ไปสงครามเวียดนามเป็นทหารปืนใหญ่เป็นทหารปืนใหญ่โดยที่เราไม่เราเป็นเด็กลึกไม่สนใจข่าวสารก็แล้วแ
ผมไม่รู้นะว่าอเมริกันกำลังจะกลับบ้านรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีนิกสันนะครับอย่างที่คุณอาบอกว่าเขาเอากลับถึง 200,000 กว่าคนจาก 500,000 นะครึ่งนึงก่อนเลยและในวันที่เขากลับมาแต่รัฐบาลไทยส่งทหารไทยเพิ่มเข้าไปในเวียดนามในเวียดนามเพราะอะไรฮะในเวียดนามนี่อาจจะไม่ค่อยได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นนโยบายที่สืบเนื่องแล้วผมไปปี12เนี่ยจะเป็นทหารไทยผลัดสุดท้ายนะแล้วเราก็จะกลับมาเมื่อปี15นะฮะปี15ก็กลับมานะครับเหตุการณ์ก็ถ้าเป็นแบบนี้หนุ่มหรือใครก็ตามที่ฟังอยู่ก็คงนึกออกโอ้เวียดนามเหลือตีปีกเลยสิในเวียดนามใต้เนี่ยก็ถอนกำลังแล้วในลาวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยมากมายมาตั้งแต่เคนเนดีแล้วเนี่ยแต่ผมถูกผิดไม่รู้นะแต่นี่วิเคราะห์ว่าอเมริกันเนี่ยยืนหยัดและจำเป็นจะต้องถอนทหารกลับและจำเป็นต้องยุติบทบาทในเวียดนามแต่ต้องยุติบทบาทอย่างสมศักดิ์ศรีประธานาธิบดีนิกสันใช้คำพูดว่าเราจะต้องยุติสงครามอย่างมีเกียรติตีความว่ายังไงถอนทหารออกนะคนหนุ่มอเมริกันกลับบ้านแต่เพิ่มการกดดันเข้าไปในลาวเพื่อสกัดเส้นทางโฮจิมินห์ถ้าหากว่าเวียดอเมริกันสามารถสกัดการส่งกำลังเพิ่มเติมได้เนี่ยมายังเวียดนามใต้เนี่ยเวียดนามเหนือก็ไม่มีปัญญาที่จะลบกับเวียดนามใต้เพราะว่าอเมริกันถอนตัวแล้วปล่อยให้เวียดนามซึ่งติดอาวุธอะไรต่ออะไรให้เต็มที่เงินทองยังให้อยู่เนี่ยให้สู้อย่างให้สู้ได้สิ่งที่อเมริกันทำเนี่ยสองเรื่องหลักๆแล้วกันเรื่องที่หนึ่งก็คือระดมการทิ้งระเบิดทั้งกรุงฮานอยทั้งเมืองท่าไฮฟองซึ่งเป็นตำบลที่จะรับการช่วยเหลือจากรัสเซียอาวุธหนักทั้งหลายแหล่มันต้องส่งทางเรือมาขึ้นที่ไฮฟองอเมริกันบอมไฮฟองบอมฮานอยบอมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็บอมเส้นทางโฮจิมินห์นี่วิธีหลักเขาบอกว่าเขาถอนทหารครับแต่เขายังไม่หยุดโจมตีถูกไหมยังไม่หยุดโจมตีมติอาตังเกียยังอยู่ใช่ไหมนี่คือยุทธศาสตร์เนี่ยนี่คือชนิดหนึ่งอ่ะต่างคนต่างใช้ความถนัดของตัวเองเฮ้ยสัญญาว่าจะถอนทหารถอนจริงแต่ไม่ได้บอกว่าจะหยุดโจมตีไม่ได้บอกว่าจะหยุดบอกว่าจะยุติสงครามอย่างมีเกียรตินะเริ่มโดยการถอนทหารแต่ว่าอำนาจของรัฐสภาเมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังเรื่องมติเอาทางเกียร์ยังอนุญาตให้ใช้การทิ้งระเบิดได้เพราะฉะนั้นก็บอมมหาศาลเลยช่วงเนี้ยนะฮะเพื่อผู้ภาษาเราแล้วกันตัดมือตัดตีนครับ B-52 นี่บินเป็นว่าเล่นในช่วงนั้นครับฟาดทั้งท่าเรือไฮฟองไม่ให้รัสเซียส่งอาวุธมาให้ครับฟาดทั้งกรุงฮานอยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประเทศโรงงานอุตสาหกรรมโจมตีและช่วงนี้ที่เครื่องบินอเมริกันถูกยิงตกเยอะเลยรัสเซียก็เอาเครื่องไอ้ปืนต่อสู้กับสยานทำหมายมาช่วยนะก็สู้กันไปในขณะเดียวกันอีกพื้นที่หนึ่งรัฐบาลลาวก็ขอความช่วยเหลือมาที่ลาวอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินมากนะครับสถานการณ์ฉุกเฉินมาก12นะฮะ2512นะฮะจอมพลถนอมกิตติกระจรเป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็สั่งกำลังพร้อมรบของเราข้ามโขงไปทันทีเลยรีบไปช่วยเลยเพราะว่าเวียงจันทร์จะแตกเรื่องนี้เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยประมาณนะปี2512ครับอย่าลืมนะว่าอเมริกันกำลังถอนตัวถูกต้องแต่ปี2512จะเป็นปีที่เราเพิ่มกำลังเข้าไปในลาวฟังอย่างนี้สงสัยไหมก็งงแล้วทำไมงงไหมล่ะผมพยายามตีโจทย์นี้ครับรัฐบาลไทยไม่รู้หรอว่าเขาจะเลิกรบผมก็ต้องรู้นะระดับยุทธศาสตร์ระดับวางแผนระดับชาติต้องรู้ต้องรู้อยู่แล้วตอนหาเสียงประธานาธิบดีนิกสันเปิดเผยสาธารณะคนไทยเราไม่ได้โง่เลยนะเราก็อ่านเกมครับเส้นทางโฮจิมินห์เส้นทางเหล่านี้ในช่วงต้นจะอยู่ในลาวซึ่งอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของทุ่งไหหินครับอเมริกันมาทิ้งระเบิดกองทัพจักรยานนะฮะมุดมาในอุโมงค์ต้นไม้ซ่อมพวกนี้ใช้ต่อสำหรับลำเลียงทางพื้นดินเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ทหารไทยเข้าไปรักษากดดันทุ่งไหหินไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราก็เป็นหมากตัวหนึ่งของอเมริกันที่
เอาไปกดดันเวียดนามครับย้อนภาพไปเห็นชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภาพเมื่อปี2512แล้วก็ถัดจากนั้นเราจะเห็นทหารอเมริกันเนี่ยขึ้นเครื่องบินกลับบ้านมีลูกเมียมีใครมาต้อนรับนะฮะแต่ภาพที่ไม่ออกไปก็คือทหารไทยเริ่มส่งกำลังเข้าไปในลาวประจำการเข้าไปเข้าไปอย่างเร่งด่วนด้วยกำลังที่ส่งเข้าไปหนึ่งกองผสมที่ว่าเนี่ยเป็นกำลังสำหรับแผนเตรียมพร้อมป้องกันประเทศภาคอีสาน คือเก็บเอาไว้ถ้าจะเป็นเราก็คือเงินสำรองก้อนสุดท้ายนะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้เอาเงินมาใช้นี่คือกำลังส่วนเนี่ยกรมผสมหนึ่งก็ให้เห็นภาพง่ายๆนะคือมี3กองพันครับ3กองพันฐานราบ3กองพันฐานราบนั่นหมายถึงว่าประมาณเกือบ 3,000 มั้ยฮะประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นบวกทหารปืนใหญ่อีก2กองร้อยครับนักรบเหล่านี้ที่จอมพลถนอมนะฮะส่งไปเนี่ยต้องเป็นนักรบนิรนามด้วยไหมฮะก็คือต้องลาออกจากราชการเหมือนกันกระบวนการเดียวกันใช่ครับกระบวนการเดียวกันกับตำรวจพลล่มนะฮะครับขอบคุณที่ยกประเด็นนี้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยต้องย้ำมาเป็นทหารประจำการนะทหารประจำการนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะไปเนี่ยซึ่งก็มีทั้งนายทหารทั้งนายสิบทั้งพลทหารครับนะก็ต้องเขียนใบลาออกจากทางราชการแล้วก็มีชื่อพิเศษชื่อจัดตั้งมาเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าเราเริ่มจากพารูแล้วก็ต่อมาเป็นปืนใหญ่กองร้อยเดียวป้องกันเมืองศูนย์แต่คราวนี้ไปฐานราบ3กองพันกับ2กองร้อยทหารปืนใหญ่ศึกใหญ่มากหัวหน้าใจของผมเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์นี้ยังหัวหน้าใจหัวหน้าใจไปในกรกฎาคมปี12หัวหน้าใจเนี่ยไปกับกรมผสมที่13เรื่องมันต้องย้อนไปตั้งแต่ที่หัวหน้าใจไปยึดบ้านนากำลังประจำการจากพ.ศ.13ไปอยู่นาที่ทุ่งไหหินเนี่ยกำลังของหัวหน้าใจเนี่ยเป็นกำลังฐานประจำการ 100% ฐานเสือพรานยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่มีใครยังไม่มีนะฮะฐานเสือพรานเนี่ยฝึกเมื่อปี13ครับพลตีประจักษ์เนี่ยไปก่อนไปก่อนไปตรึงตรงบ้านนาเนี่ยไปก่อนใช่ใช่แล้วทหารพรานเข้าไปแทนทหารเสือพรานเนี่ยครับแสดงว่าทหารเสือพรานเข้าไปประมาณปี14 14อ๋อครับที่เรามันจะเหลื่อมกันนิดนึงคือปลายปี13ครับต้นถึงต้นปี14แล้วก็จนกระทั่งจบครับครับสงครามในลาวครับมาครับเวียดนามเหนือซึ่งช่วงนั้นการสู้รบในเวียดนามใต้เริ่มมีแววของชายชั้นอเมริกันเริ่มถอนตัวแล้วเนี่ยเขาก็เปิดยุทธการขนาดใหญ่ก็คือแคมเปญ 74B อันนี้ผมก็ไปค้นมาจากเอกสารของเวียดนามเหนือนะ 74B ส่งกำลัง3กองพลเข้ามาเพื่อบทขยี้1กลมผสมของเราหัวหน้าใจอยู่ในนั้นนะที่หัวหน้าใจ นะฮะที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ถูกกำลังซึ่งมันเหนือกว่าทั้งจำนวนกำลังพลทั้งความสามารถแบบทหารประจำการซึ่งเราก็ทหารประจำการก็พอฟัดพอเวียงกันแซปเปอร์อะไรต่ออะไรแซปเปอร์แล้วก็อาวุธสนับสนุนเหลือเพราะปืนใหญ่ซึ่งเรายิงสู้เขาไม่ได้เขายิงได้ไกลกว่าหน้าใจบอกยังไงรู้ไหมฮะอยู่แต่ในบังเกอร์บางทีไม่ได้ออกเลยหลายวันต้องป้อมป้อมอยู่งั้นเสียงระเบิดตลอดเวลายุทธวิธีหลักอันนี้ผมเล่าซะตอนนี้เลยของฝ่ายสังคมนิยมรวมทั้งเวียดนามก็คือว่าก่อนที่จะเข้ายึดที่หมายเนี่ยจะใช้การปิดล้อมให้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้ในเอกสารของเวียดนามเหนือบอกว่าให้ส่งอาหารเพิ่มไม่ได้คนเจ็บเอาออกไม่ได้คนที่อยู่ก็อยู่กับศพที่เน่ามันก็จะถูกทำลายขวัญแล้วก็ระหว่างนั้นระหว่างที่ปิดล้อมก็ใช้อาวุธหนักยิงถล่มไว้นะฮะแล้วก็บทขยี้ในขั้นสุดท้ายนี่คือยุทธวิธีหลักแล้วเวียดนามเหนือจะใช้ในลาวเช่นนี้มาโดยตลอดผมพูดเฉพาะข้อเสียเปรียบนะแต่ข้อได้เปรียบเรามีแต่ให้เห็นซะก่อนว่านี่แหละคือเหตุผลว่า
เมื่อเผชิญหน้ากันเนี่ยทำไมเวียดนามเหนือถึงตีเราแตกเกือบทุกครั้งที่มีการรบแต่มีจุดอ่อนนะครับอ้าวอย่าลืมว่าทุ่งไหอิฐเนี่ยอยู่ห่างจากฮานอยพอสมควรเส้นทางส่งกำลังบำรุงไม่ง่ายเลยการระดมยิงปืนใหญ่ซึ่งแต่ละนัดเนี่ยมันหนักนะมันต้องการการส่งกำลังบำรุงที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าลบยืดเยื้อเมื่อไหร่หมดเขาอะว่างั้นเถอะลูกหมดลูกว่างั้นเถอะอาหารหมดกระสุนหมดรถถังต้องใช้น้ำมันน้ำมันหมดจึงมีเรื่องเล่าขานผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าที่ว่าใช้ช้างลากเลยมันอาจจะยิงก็ได้เออผมก็ไม่กล้าไปประมาทเขานะแต่ว่านี่คือจุดอ่อนนะเพราะฉะนั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะครับของเขาตอนที่เขาก็มาปิดล้อมหัวหน้าใจตอนนี้หัวหน้าใจผมแย่เลยปี13จนในที่สุดยุทธการ 74B หรือแคมเปญ 74B ก็ต้องยกเลิกพอหมดเขาก็เป็นอย่างที่คุณอาบอกผมเล่าให้ฟังจุดอ่อนส่งผลกระทบแล้วครับรวมทั้งความจำเป็นในเวียดนามใต้ด้วยนะเขาบุกกันอะไรก็ว่ากันไปสรุปว่าอย่างนั้นครับคือเหมือนกับอย่างที่เราได้ยินโบราณพูดว่าเปิดศึกสองด้านพร้อมกันแล้วก็เป็นศึกที่ไกลบ้านการส่งกำลังบรรลุธรรมได้ลำบากเพราะฉะนั้นยุทธการหรือแคมเปญ 74B ก็ต้องหยุดลงในขณะเดียวกันกำลังหนึ่งกรมผสมเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลไทยก็บอกว่าให้ไปได้แค่ปีเดียวนะคือปี12และปี13นะจะต้องกลับนะครับไปอยู่ได้ปีเสร็จๆนะฮะปลายปี13นี่จะต้องกลับเพราะต้องกลับมาเป็นเงินสำรองอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยแล้วกลับมาแล้วทำไงล่ะนะฮะก็เกิดความคิดCAก็อนุมัติร่วมกับรัฐบาลไทยตั้งหน่วยงานหน่วยลบใหม่เพื่อเข้าไปรับช่วงต่อจากทหารประจำการหน่วยนั้นต่อมาเรียกว่าทหารเสือพรานถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ